สวัสดีเพื่อนชาวนิววอร์เดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับรถเกาะของรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้ารถเกาะของรัสเซียเนี่ยมันก็ได้วิ่งผ่าทุ่งแห่งหนึ่งมานะครับซึ่งเจ้าโดรนลาดตระเวนของยูเครนนะครับก็ไปจับภาพมันได้นะครับผมแล้วจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้ปืนจากเจ้ารถ BTR-82A ที่ยึดจากรัสเซียได้เนี่ยยิงเข้าใส่รถเกาะคันดังกล่าวนะครับซึ่งเพื่อนก็เห็นได้ว่าไอ้รถเกาะคันดังกล่าวที่วิ่งมาเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายนะครับเกิดควันขโมงและก็คาดว่าไอ้เจ้ารถเกาะคันดังกล่าวของรัสเซียนะครับมันก็น่าจะเกิดการระเบิดและก็กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กในไม่ช้านี้นะครับผมผลงานดังกล่าวนะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยแอร์บลอนที่25นะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับน่าจะอยู่แถวแคว้นลูฮันนะครับคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นการจัดการกับเจ้ารถเกาะของรัสเซียอีกแล้วนะครับแต่คลิปนี้นะครับมันเป็นการจัดการกับรถเกาะของรัสเซียด้วยเจ้าจรวดต่อต้านรถถังแบบสตุกนาพีนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าทหารยูเครนเนี่ยก็ได้บรรจงเล็งเจ้าสตุกนาพีไปยังรถเกาะของรัสเซียที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะยากนะครับแน่นอนครับว่าด้วยประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธของทหารยูเครนเนี่ยเจ้าจรวดนะครับมันก็ได้พุ่งเข้าใส่รถเกาะคันดังกล่าวนะครับเรียกได้ว่าแตกยับนะครับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าเจ้ารถเกาะของรัสเซียคันดังกล่าวเนี่ยมันก็น่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยอากาศเคลื่อนที่ที่81นะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างแคว้นโดเนตส์กับลูฮันนะครับภาพต่อมานะครับมันก็เป็นการยิงเจ้าปืนใหญ่แบบ M777 ท่ามกลางหิมะนะครับจากในภาพนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็มีหิมะตกและพื้นดินเนี่ยมันก็ยังเปียกชุ่มมีสภาพเป็นโคลนนะครับซึ่งเจ้าปืนใหญ่แบบ M777 กระบอกที่เห็นอยู่นี้ก็คาดว่าจะเป็นรุ่น A2 นะครับซึ่งรุ่นดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้รับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้มีคุณสมบัติที่จะยิงเจ้ากระสุนแบบ Excalibur ได้นะครับเรียกง่ายๆว่ามันเป็นการอัปเกรดระบบ Digital Flight Control System นะครับผมคลิปต่อมานะครับมันก็ไม่ใช่การหย่อนระเบิดใส่ทหารรัสเซียนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยมันคือการหย่อนกระปุกน้ำตาลนะครับซึ่งกระปุกน้ำตาลดังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าที่บริเวณสนามเพาะดังกล่าวเนี่ยมีการขาดแคลนน้ำตาลนะครับทางทหารยูเครนนะครับก็เลยให้เพื่อนเนี่ยใช้โดรนมาส่งให้นะครับซึ่งเจ้าโดรนนะครับก็หย่อนลงไปที่สนามเพาะแบบพอดีเลยนะครับก็เห็นได้ว่าทหารยูเครนก็ชูนิ้วให้นะครับเยี่ยมมากนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราเห็นคลิปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการหย่อนระเบิดใส่ทหารรัสเซียนะครับแล้วทหารรัสเซียเนี่ยก็จะวิ่งหนีนะครับแต่คลิปนี้นะครับมันเป็นการหย่อนน้ำตาลนะครับแน่นอนครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยขาดหวานไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ากินแต่พอดีนะครับไม่งั้นน้ำหนักจะขึ้นเอาได้นะครับผมสถานการณ์บนแผนที่ของวันที่11มกราคมปีพุทธศักราช2566หรือปีค.ศ.2023เวลาที่แอดอัดคลิปก็เป็นเวลา 18.30 นบริเวณแผนที่เนี่ยก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ